ครับมาสร้างแรงบันดาลใจกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชีวิตของน้องทามน้องทามเนี่ยเป็นผู้พิการไม่มีแขนสองข้างแต่ว่าใช้เท้าต่างมือวาดรูปลงบนกระเป๋าผ้าใบสร้างรายได้ช่วยแม่นะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีครับไปดูชีวิตของน้องทามกันหน่อยนะครับแม้ว่าน้องทามเนี่ยจะเป็นผู้พิการไร้แขนสองข้างแต่ว่าสองเท้าที่มีอยู่ของน้องทามหรือว่านายวัฒนคำอินอายุ17ปีทำหน้าที่เป็นมือจับผู้กันแล้วก็ระบายสีน้ำอะคริลิกลงบนกระเป๋าผ้าดิบส่งขายให้กับลูกค้าหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับนำเงินที่ได้เนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเพราะน้องอยากจะเรียนในระดับปริญญาตรีด้วยนะครับสำหรับน้องทามเนี่ยเคยได้รับจักรยานพระราชทานครับหลังจากร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.5 สาขาศิลป์ภาษานะครับที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกน้องทามเนี่ยบอกว่าได้รับกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เด็กๆบางคนส่งสีส่งอุปกรณ์มาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบก่อนหน้านี้เนี่ยวาดรูปวิวรูปคนออกขายซึ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีราคาสูงครับแต่เมื่อมีโควิด-19 ระบาดงานวาดรูปบนแผ่นเฟรมเนี่ยขายไม่ค่อยได้ก็เลยหันมาวาดรูปลงบนกระเป๋าผ้าดิบแทนซึ่งก็ขายได้แล้วก็ขายได้ดีเลยทีเดียวครับแผ่นเฟรมเนี่ยช่วงที่ผ่านเนี่ยมันพอจะออกขายได้บ้างไหมมันก็ไม่ค่อยออกครับเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงครับเลยออกยากนิดนึงเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ใช่พอเปลี่ยนไปจากนี้มาช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมามันเป็นไงบ้างเราวันนึงนี่ต้องวาดสักกี่ใบก็ขายดีครับก็วาดทีนึงก็หลายสิบใบครับบางทีสั่งเจ้านึงก็ร้อยใบอะไรประมาณนี้ครับเยอะมากคือคุณแม่ของน้องทามเนี่ยบอกว่าปิ๊งไอเดียมาจากการเดินตลาดอยู่นี่แหละฮะแล้วก็เห็นผ้าดิบกระเป๋าผ้าดิบเนี่ยวางขายอยู่ที่ร้านขายส่งก็เลยปิ๊งไอเดียลองมาให้น้องทามมาวาดรูปการ์ตูนดูซิแล้วก็โพสต์ขายใน Facebook แล้วก็ TikTok โอ้ปรากฏว่าขายดิบขายดีครับมีออเดอร์เข้ามาไม่หยุดนี่ก็เลยเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แล้วก็เป็นช่องทางที่จะสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยโอ้เห็นบอกส่งไปไกลเลยลูกค้าอยู่ภาคใต้ก็มีอ่ะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นฝีมือของเด็กไทยนะคะสู้ไม่ท้อค่ะ